สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามเก็บตกจากเนชันกันนะครับวันนี้เราเจอการจันที่8เมษายน2567นะครับเช่นเคยครับอยู่กับผมนัทสุรคุณและก็คุณยอดธิวัตนะครับทางทายคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะครับหน้าจอทีวีเนชั่นทีวี22และช่องทางออนไลน์ของเรานะครับเก็บตกจากเนชั่นและเนชันทีวีไลฟ์วันนี้วันหยุดนะครับาส่สบายๆแต่ข่าวสารเนี่ยไม่ได้หยุดนะฮะหลายเรื่องอัดแน่นกันเข้ามาโดยเฉพาะวันนี้ต้องจับตาไปที่จังหวัดตากคือจังหวัดตากมันมี2เรื่องสําคัญ เรื่องแรกที่เรายังต้องตามกันอยู่ก็คือกากแคดเมียม,มที่ถูกขุดออกมาแล้วก็กระจายไปตํารวจไปตามดูโอ้โหกระจายไปทั้งสมุทรสาครไปเจอที่ชนบุรีหมื่นสามพตันเนี่ยตอนนี้ยังเหลือประมาณ0 0 0ตันตันไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแล้วเดี๋ยวพอต้องกลับไปจังหวัดตากเนี่ยคนที่นั่นก็เริ่มหวัน,วนละกลับไปจะคุมได้ดีไหม,มเห็นว่าคนในโรงงานก็ได้รับผลกระทบ แล้วถ้าไปอยู่ที่จังหวัดตากคนที่จังหวัดตากเขาจะปลอดภัยกันหรือเปล่าคือจับตากันเรื่องมิติของผลกระทบเป็นหลักใช่ไหมครับไอ้ที่ปลายทางสมุทรสาครที่ชนบุรีเนี่ยจะแก้ไขปัญหากันอย่างไรมีใครได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนแล้วเรื่องของการจัดการกับ กากสารแคสเมียมที่ว่าเนี่ยแล้วมันต้องมีคนรับผิดชอบกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าออนั่นแหละครับคือมันเป็นบ่อฝังถาวรอ,อ,อยู่ดีมันถูกขุดขึ้นมามแล้วก็กระจายไปทั่วเอ้ยอันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวต้องมาดูว่าใครต้องรับผิดชอบขณะเดียวกันจังหวัดตากเดี๋ยวต้องตามติดกันอีกที่แม่สอดนะฮะพื้นที่ชายแดนติดเมียนมารายงานกันมาตั้งแต่เมื่อวานว่าเมียนมาประสานขอไทยจะเอาเครื่องบินลงจอดอเพื่อทําการลี้ภัยข้าราชการของตนเองหลังจากที่เมืองเมียวดีเนี่ยถูกยึด ชนกลุ่มน้อย KNU ใช่ครับแล้วก็เพียงพร้มสูญเสียพื้นที่ตรงจุดนั้นไปนะครับจับตากันในประเด็นเรื่องของการขอเที่ยวบินที่จะไปรับ ให้ประชาชนหรือว่าข้าราชาการต่างๆจากฝั่งนั้นเนี่ยถอนตัวออกจากเมียวดีด้วยนะครับซึ่งล่าสุดเปิดเผยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับคือท่านนายกเองรัฐบาลเองก็จับตาเรื่องนี้เป็นพิเศษอยู่นะครับ,รบแล้วก็บอกว่าในช่วง3าวันนี้ที่มีรายงานข่าวเกี่ยวข้องกับการที่ฝั่งนั้นขอในเรื่องของเที่ยวบินให้ไปรับเพื่อที่จะถอนตัวถอนคนออกจากเมียวดีมาจะว่าอย่างไรแหล่งข่าวในทําเนียบบอกแบบนี้ครับว่าการนําเครื่องบินลงในลักษณะแบบนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับระหว่างรัฐบาลทั้งสองฝั่ง แล้วก็เป็นเรื่องของภารกิจฝ่ายพลเรือนซึ่งมีการดําเนินการร่วมกันมาโดยตลอดขณะเดียวกันตามรายงานข่าวเปิดเผยนะครับว่าท่านนายกเองมีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายความมั่นคงแล้วเดี๋ยวจับตากันครับหลังการประชุมคอรมอในวันพรุ่งนี้ก็จะเรียกทั้งผอบอกองทัพไทยผอบทอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรัฐมนตรีช่วยแล้วก็ที่ปรึกษารัฐมนตรีต่างประเทศนะครับมา พูดคุยถึงประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วจะมีการถแถลงข่าวโดยให้ทางกระทรวงการต่างประเทศถแถลงข่าวฝ่ายเดียวนะครับหมือถึงว่าเป็นผู้เดียวในการถแถลงข่าวเพื่อที่ข้อมูลมันจะได้ถูกต้องป้องกันการเกิดความสับสนนะครับจริงๆตอนนี้เนี่ยหลายคนก็รอกระทรวงต่างประเทศนั่นแหละตั้งแต่เมื่อวานที่มีรายงานข่าวออกมาว่าสรุปสุดท้ายเราอนุญาตหรือไม่ยังไงแต่คราวนี้เนี่ยอนุญาตเรื่องคนอย่างเดียวก็พอทนอแต่ว่ามีเรื่องการขนเงินขนทองอะไรต่างๆเดี๋ยวเรามาขี้กันนะครับเรื่องของการ ลงจอดที่ท่าอากาศยานแม่สอดเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมครับ21นาฬิกา30นาทีเครื่องบินโดยสารแบบเหมาลำจากสายการบินเมียนมาแอร์ไลน์ได้บินมารับทหารเมียนมาตอนแรกรายงานแบบนั้นนะฮะเพื่อเดินทางกลับไปยังประเทศหลังจากที่นายทหารเมียนมาทั้งหมดนั้นยอมมอบตัวกับฝ่ายกองกำลังสาภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU และกองกำลังปกป้องประชาชนหรือ PDF ขณะที่ฝ่ายต่อต้านยึดค่ายทหารกรมทหารราบที่ตั้งกองบังคับการยุทธวิธี ในพื้นที่บ้านปางการบ้านผาลูในเขตเมืองเมียวดีรัฐกะเรี่ยงเมียนมาตรงข้ามกับตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดของเรานั่นแหละเครื่องบินตอนแรกวางแผนจะรับทหารชุดแรกประมาณ20คนตั้งแต่ระดับยศนายพลน,นะฮะพันเอกพันตรีแล้วก็พันโทรพร้อมกับครอบครัวชุดแรกประมาณ20คนเครื่องบินมารอที่ท่าอากาศยานแม่สอดเกือบหนึ่งชั่วโมงแต่สุดท้ายนายทหารเมียนมาไม่มา เพราะรายงานคือ KNU และฝ่ายต่อต้านไม่ยอมปล่อยออกมาจากเมียวดีบรรยากาศในสนามบินก็เลยไม่พบความเคลื่อนไหวอันนี้เมื่อคืนนะฮะ <S 2> <S 2> <S 2> มีแต่เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อดําเนินการจัดก,การในท่าอากาศยานแล้วก็มีสื่อมวลชนฮะแต่ปรากฏไม่สามารถเข้าไปในท่าอากาศยานได้สําหรับทหารเมียนมาไปดูจํานวนกันหน่อยถ้าเขาบอกว่าเขาจะขอรีภัยทหารของตัวเองมีจํานวนเท่าไหร่เนี่ยฮะทหารเมียนมาและครอบครัว617คน แบ่งเป็นนายทหาร67คนชั้นประทวน410คนทหารหญิง56คนแล้วมีครอบครัวของทหารแต่ละท่านเนี่ยอีก81คนรวมกันเกือบ700นะฮะทางรัฐบาลทหารเมียนมาเขาประสานมาที่ไทยเนี่ยขอ3วันก็คือตั้งแต่เมื่อวานวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้รายงานข่าวจากผู้ใช้ทวิตเตอร์โรนัลเชอร์สาน breaking ก็บอกนะครับว่าเมียนมาประสานขอบินมาที่แม่สอดเนี่ยวันนะฮะเมื่อคืนไฟล์แรก วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้มีอีก2ไฟ์ไฟ์เมื่อคืนปรากฏไม่ได้รับผู้โดยสารกลับไปนะครับซึ่งตามรายงานอ้างว่ากองกําลังเคนอยู่ไม่ได้ปล่อยตัวทหารกลับมาแล้วก็ไฟ์เมื่อคืนเขารายงานกันด้วยว่าเอ๊ะเห็นมีคากโก้คากโก้คือตู้สินค้า ขนบางอย่างกลับไปด้วยซึ่งก็รอดูว่าเป็นอะไรใช่ไหมค,ครับเพราะว่ามีการแสดงความคิดเห็นว่าเอ๊ะเป็นการขนเงินกลับหรือเปล่านะครับขณะเดียวกันไปสำรวจที่พื้นที่ชายแดนกันหน่อยนะครับผู้สื่อข่าวติดตามบรรยากาศด่านพรมแดนแม่สอดเมียว,วดียังคงเปิดตามปากตินะครับชาวเมียนมาก,ก็ใช้บอร์ดเดสบอร์ดดิ้งพาสหนังสือเดินทางผ่านแดนเหมือนเดิมขณะเดียวกันก็ยังมีเสียงปืนอยู่ด้วยเสียงปืนสงบลงเป็นวันที่สามนะครับ คือตามรายงานบอกว่าพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตอนนี้สถานการณ์หลังจากที่ฝ่ายต่อต้านทหารเมียนมาประกอบไปด้วยทาง KNU แล้วก็กองกำลังปกป้องประชาชน PDF กับทหารการเรียงกลุ่มสันติภาพได้ยึด ค่ายของทหารเมียนมาทั้งหมดนะครับแล้วก็เข้าไปคุมเมืองเมียวดีมีทหารเมียนมาเข้าไปมอบตัวกับฝ่ายต่อต้านเนี่ยหกรคนมีครอบครัวเขาถูกคุมตัวในพื้นที่ชเวโกโกตรงข้ามกับบ้านวังแก้วที่อําเภอแม่สอดผู้สื่อข่าวบ,บอกว่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศก็ยังคงเป็นปกตินะครับก็มีการเดินทางเข้าออกตามปกติ ก็ประชาชนคนไทยเองที่นั่นก็บอกว่า3วันที่ไม่ได้ยินเสียงปืนนะมันก็อุ่นใจในมุมนึงอ่ะแต่ว่าสถานการณ์มันก็ต้องอยังคงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับคราวนี้อย่างที่บอกนะครับถ้ามองในตามหลักมนุษธยธรรมแล้วเนี่ยถ้าเขาจะขอี้ภัยคนนะที่เป็นคนเนี่ยโดยหลักมนุษธยธรรมทั่วโลกก็ต้องสามารถทําได้แต่คราวนี้ถ้าเข้ามาจอดที่ไทยคุณผู้ชมต้องเข้าใจไหมนะ่เขาไม่ได้ขนคนเข้ามาอยู่ที่ไทยนะ เขาขอพื้นที่ไทยเป็นที่จอดเครื่องบินแล้วเมียวดีกับไทยเนี่ยมันติดกันจะลําเลียงคนจากเมียวดีเข้าไทยเพื่อที่จะขนกลับไปที่ศูนย์กลางของเขาที่ทหารเมียนมายังคงมีอํานาจอยู่ในจุดที่เขาไม่ได้ถูกยึดเนี่ยนะฮะลักษณะมันเป็นประมาณนี้แต่คราวนี้เมื่อวานเนี่ยบอกว่าจะขนคนกลับแต่ปรากฏคนเนี่ยเขาไม่ให้กลับมาคําถามคือขนอะไรกลับอสื่อเมียนมาล่าสุดรายงานว่าขนเงินกลับซึ่งก็เป็นเงินจัด มันก็ทําให้เราต้องตั้งข้อสงสัยว่า i, แบบนี้เนี่ยใครเราทําได้เหรอ,อเนี่ยนะครับแล้วก็ล่าสุดเองเห็นว่าคุณกันวีสุแสงสสบัญชีรายชื่อจากพักเป็นธรรมเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้ใน Morning Nation, มอร n น n ่งเนชั่นเมื่อสักครู่นี้เองนะครับ,รบก็หลังจากมีรายงานข่าวเรื่องนี้ออกมาที่บอกว่ามีการขนเงินสายคาโก้ไปด้วยนั้นเนี่ยแบบเต็มล้ำเนี่ยนะครับคุณกันณวีแสดงความคิดเห็นบอกว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แล้วประเด็นก็คือมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนตอนเนี้สังคมโลกเขาจับตาสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ คือถ้ามีการขนย้ายอย่างอื่นที่ไม่ใช่คนจะทําให้ประเทศไทยถูกมองว่านี่ช่วยทหารพมาร่าหรือเปล่าในฐานะอาชยากรสงครามใช่หรือไม่แล้วถ้าเป็นเงินตามที่มีรายงานจริงๆเนี่ยโอ้โหคุณการาวีบอกว่ายิ่งน่ากลัวเพราะในเมียนมาแบงก์จัดไม่สามารถหาได้ในพื้นที่ ตอนนี้ถ้าเป็นเงินแล้วขนกันมากๆขนาดนี้เองเนี่ยเป็นเงินภายใต้การควบคุมดูแลของทหารเมียนมาซึ่งคุณกานณวีบอกว่าไม่แน่ใจหรือว่าจะไปนแน่ใจได้อย่างไรว่าเขาจะไม่ใช้ในการทําสงครามระหว่างชายแดนคือเราไม่รู้ที่มาของเงินไง้าสมมติ้วาขนเงินไปที่ศูนย์กลางฐานเมียนมาแล้วเงินนี้จะเอาไปใช้อะไรต่อ ซึ่งมันก็ยากต่อการตรวจสอบใช่ไหมนะครับแล้วเราก็จะเลือกข้างก็ไม่ได้ด้วยตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถ้ายึดตามหลักมนุษยชนซึ่งคุณกานาวีเองก็บอกว่าต้องมองในมุมของสิทธิมนุษยชนนะครับถ้าขนเงินเข้ามาด้วยอันเนี้ยเราต้องสีแจงด้วยเหมือนกันนะว่าขนมาเท่าไหร่ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรถ้าจํานวนมากขนาดนี้กฎหมายที่กําหนดไว้ก็ต้องชาระภาษีด้วยแต่ดูเหมือนว่า มันไม่มีกระบวนการนี้เลยครับเออนี่ยนะฮะตอนนี้เป็นนักการเมืองหนึ่งคนที่ออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะต้องบอกว่าคุณกานวีเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นตัวแทนในรัฐสภาโลกด้วยนะคอยจัดการเรื่องปัญหาสันติภาพเนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องของการรับคนคําถามคือรับได้ไหมคุณกานวีแสดงความเห็นเมื่อวานบอกว่าหลายคนถามว่าทําได้ไหมและควรจะเป็นอย่างไร ถึงแม้ตนยังไม่ได้ทำงานเต็มร้อยในกรรมธิการของสาภาพรัฐสภาโลกด้านการส่งเสริมการเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแต่ขออนุญาตให้ความเห็นตรงนี้ว่าตามกฎหมายทำได้นะฮะ mm. เพราะเจตนารมณ์ของกฎหมายก็เพื่อให้ความคุ้มครองต่อเฉลยศึกให้ถูกละเมิดน้อยที่สุดและให้การแล้วสมควรจะต้องส่งกลับเฉลยศึกโดยเร็วที่สุดปราศจากความล่าช้าทุกประการ เราเห็นควรว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศต้องปรับใช้ในยามสงครามคุณการวียอมรับว่ามีข้อกังวลอีกมากหากไทยอนุญาตแต่ตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรมนั้นทําได้ครับทั้งการถูกมอบอํานาจโดยฝ่ายที่ชนะและการที่เป็นประเทศที่เป็นกลางในการดูแลและส่งกลับเฉลยศึกกฎหมายนี้จะใช้เฉพาะเมื่อสงครามเกิดทั้งสงครามระหว่างประเทศและสงครามที่ไม่ใช่ระหว่างประเทศเพียงเท่านั้น หากไทยถูกร้องขอให้ช่วยเหลือในฐานะประเทศที่เป็นกลางเราก็ควรทําให้เป็นไปตามเจตจำนงและเจตนารมณ์แห่งกฎหมายระหว่างประเทศฉบับนั้นและสําคัญที่สุดเลยคือฉเฉลยศึกผู้ถูกส่งกลับแล้วเนี่ยต้องไม่กลับไปเป็นกองกําลังอีกนะหมายถึงถ้ารับทหารเข้ามาแล้วให้เขากลับไปเนี่ยต้องให้เขาไม่ไปทําแบบเดิมนี่คือหลักการที่สําคัญของกฎหมายฉบับนี้โดยสรุปคือครูระวีบอกว่าถ้ารับคนเนี่มารับได้แหละแต่ถ้ากรณีแบบเป็นพื้นที่ให้ขนเงินเนี่ย โอ้โหนี่ประเทศไทยเราเป็นอะไรไปแล้วอะอเป็นพื้นที่ส่งเงินให้เขาแล้วเดี๋ยวถ้าเขาไปก่อสงครามอีกเราจะมีส่วนรูปกับเขาด้วยไหมใช่ครับเดี๋ยวจับตากันนะครับสถานาการณ์ที่มันก็ละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องรอดูว่าทางกระทรวงต่างประเทศของไทยเนี่ยจะถแถลงเรื่องนี้อย่างไรนะครับ,รบออีกเรื่องหนึ่งที่จับตากันมาต่อเนื่องนะครับเกี่ยวข้องกับสารแคสเมียมที่ ต้องตามการทั้งเรื่องของผลกระทบเองเรื่องของการจัดการกับปัญหาแล้วก็ประเด็นเรื่องของว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยใครจะรับผิดชอบ,บนะครับเอาเรื่องผลกระทบกันก่อนครับเพราะว่าหลังจากที่ไปเจอในพื้นที่ของสมุทรสาครเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปดูอย่างพนักงานที่เขาทํางานบริษัทในจุดที่ไปเจอสารที่ว่าเนี่ยยังไงกันบ้างก็เป็นห่วงที่สุดเนี่ยนะครับทางผู้ว่าเมื่อวานนี้มีรายงานออกมาครับว่าเขามีการนําพนักงานไปตรวจปัสสาวะ ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท j n b เนี่ยนะคบไปตรวจเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาผลตรวจออกมาแล้วนะคบพบสารแคสเมียมในร่างกายเกินระดับมาตรฐานถึง8คนอ,อีก2คนเนี่ยปลอดภัยอยู่นะครับแล้วก็ทั้ง8คนนี้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปตรวจ11คนพบเกินค่ามาตรฐาน8 อีกสองคนปลอดภัยแต่คราวนี้มันจะขาดไปอีกคนหนึ่งเห็นไหม,อ,ม,อ,มอีกคนหนึ่งเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานนะว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอฟังจากทางจังหวัดรายงานอีกทีใช่ครับซึ่งทางผู้ว่าแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดเองก็ลงพื้นที่ไปชุมชนโดยรอบโรงงานด้วยนะครับไปสุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบอีกตั้งหากทีนี้ทางผู้ว่าให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าไม่อยากจะให้ประชาชนตื่นตระหนกอะครับเพราะว่าคนงานในโรงง,งานสองคนยังปลอดภัยอ่ะคือ 2, 2> ใน11ปลอดภัยผู้ว่าบอกว่าอย่าพึ่งตระหนก คือมันมันก็โหถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็มันก็อะโอเคอาจจะไม่เยอะใช่ไหมครับแต่ว่าความกังวลน่ะมันจะลบไปได้หรอใช่ไหมคือเกินค่ามาตรฐานก็ไม่ได้แบบว่าเขาเป็นอันตรายนะแต่ว่ามันเกินไปแล้วเนี่ยคือมันก็เยอะนะมันก็ต้องดูแลแล้วมันก็ต้องช่วยเขาแล้วก็ต้องหาคนรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมครับทีนี้ทางผู้ว่าบอกแบบนี้ครับ กรณีที่ตรวจพบกากแคสเม้นเพิ่มทางกระทรวงอุตสาหกรรมตอนนี้เข้าไปดําเนินการแล้วนะครับแล้วก็ทางสาธารณสุขจังหวัดเข้าไปตรวจสอบด้านสุขภาพของพนักงานแล้วก็ชุมชนโดยรอบเช่นเดียวกันตามรายงานก็คือที่ชนบุรีทีนี้แนวทางป้องกันในอนาคตทางจังหวัดมีการแจ้งกระทรวงอุตสาหกรรมว่าต่อไปถ้าเกิดมีการขนย้ายสารพิษเข้ามาอีกก็ขอให้แจ้งทางจังหวัดรับทราบด้วยส่วนการขนย้ายกากแคสเมยนกลับไปยังจังหวัดตากจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั้นอันนี้โยนเลยครับไปให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นคนตอบเออนะฮะทีนี้ ขั้นตอนที่เขาดําเนินการณนะขนาดนี้มีอะไรกันบ้าง1ก็คือตรวจในเรื่องของปัะสสะาวะคนที่เขาทํางานในโรงงานนี้ดําเนินการไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วแล้วก็ติดตามอาการของคนอื่นๆที่เหลือด้วยขณะเดียวกันทางจังหวัดเองมีการเตรียมความพร้อมทีมสืบสวนโรคลงพื้นที่สอบสวนโรคเพิ่มเติมไปเฝ้าระวังไปให้คําแนะนํากับประชาชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมุทรสาครเองก็เตรียมความพร้อมส่งคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ ประเด็นที่เกิดขึ้นส่งทั้งยาทั้งเวชภัณฑ์สารแก้พิษไปรองรับเอาไว้สําหรับคนที่อาจจะมีปัญหาในอนาคตนะครับจะได้รักษาได้ทันท่วงทีขณะเดียวกันศูนย์อนามัยที่5ร่วมกันกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงครามครับลงพื้นที่ไปเก็บน้ําอุปภคบริโภคแล้วก็อาหารของประชาชนในชุมชนใกล้โรงงานด้วยส่งห้องปฏิบัติการสาธารณาสุขกลมอนามายัยแล้วก็กลมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารแคสเมียมในภาชนะกักเก็บน้ําในครัวเรือนการปนเปื้อนในอาหารเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากการสัมผัสจะได้หาแนวทางในการป้องกันต่อไปครับคราวนี้เนี่ยการสอบสวนของตํารวจคุณผู้ชมครับเขาจะเริ่มจากบริษัท JNB นี่แหละ JNB เป็นบริษัทใหญ่ที่ทําให้เรื่องมันแดงขึ้นมาถึงได้รู้ว่าแคสเมียมมันมาจากตากแล้วมาอยู่สมุทรสาครแต่ปรากฏมันไม่ได้อยู่แค่บริษัทหรือโรงงานเดียวพอไปกระจายดูแล้วโอ้โหมันกระจายไปทั่วเลย สมุทรสาครไม่ได้มีแค่หนึ่งล่าสุดเจออีกหนึ่งนะฮะอีกหนึ่งเมื่อวานนี้อยู่อำเภอบางน้ำจืดสมุทรสาครโอโ้ลงกันไปเพียบเลยตำรวจปทศปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอธิบดีกรมโรงงานผู้ว่าแล้วรองผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาครเข้าไปตรวจสอบบริษัทในพื้นที่บางน้ำจืดสมุทรสาครก็ไปพบ673ถุงนะะ่ะด้านหลังท่านปลัดกับท่านอธิบดี1 0 3 4ตันนะฮะ รับมาจากบริษัท j b Metal มนี่แหละที่เจอรตอใหญ่จัดอยู่ทั้งในตัวอาคารด้วยนะแต่ที่มันร้ายแรงคือมาวางข้างนอกอาคารด้วยโอ้โหนี่ฮะวางข้างนอกอาคารโอหแล้วมันกระจายอะไรบ้างเนี่ยอธิบดีกรมงนานก็ทําความเข้าใจคือไปเจอกับนายจางนายจางคนนี้เป็นชาวจีนเขาบอกว่าเป็นเจ้าของบริษัทต้องตรวจนับนะแล้วเดี๋ยวต้องเก็บตัวอย่างยืนยันว่าองค์ประกอบตรงกับกัดแคกเมียมไหมและจะทําการอายัดไว้ทั้งหมด และหากพบว่ามีสารประกอบตรงกับแคทเมียมเดี๋ยวท่านต้องโดนดำเนินคดีด้วยนะที่ว่าต้องตรวจนับเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องของการหาไม่เจอส่วนหนึ่งที่มันหายไปอะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไปดูตัวเลขกากอุตสาหกรรมที่เขาได้รับอนุญาตในการแบบขนย้ายใช่ไหมครับในตอนแรกเนี่ยคือตัวเลขมันอยู่ที่หมื่นห้าพันตันแล้วพอไปตรวจสอบปรากฏว่ามีการขนส่งจริงๆริ0หมื่นสามพันตันกระจายไปบริษัทแรกสองพันสี่ร้อยสี่สิบตัน โกดังที่2จังหวัดชนบุรี4,300กว่าตันบริษัทที่3สมุทรสาครอ,อีกพันกว่าตันเนี่ยนะครับทีนี้พอเอารวมกัน3จุดเนี่ยมันรวมได้แค่7,865ตันมันยังหาดไปอีก ห้าพันกว่าตันนะครับออขาดไปขาดไปออก็เลยเชื่อว่าน่าจะหาได้ที่เหลือว่าอยู่ที่ไหนแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ต้องทําการขยายผลกันต่อไปหลังจากนี้ส่วนของที่กําลังหาอยู่จะออกนอกประเทศไปแล้วหรือ,อยังทางด้านของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าถ้าออกไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายคิดว่ายังไม่สามารถออกไปได้ตามพรบรวัตถุอันตรายที่จะต้องได้รับความยินยอมครับจากประเทศปลายทางก่อน แล้วกาแคชเมียมเป็นวัตถุอันตรายด้วยก็จําเป็นต้องขออนุญาตในหลายขั้นตอนและจากการตรวจสอบตอนนี้ยังไม่มีการขออนุญาตนําส่งออกต่างประเทศนะครับจริงๆอย่าเพิ่งไปห่วงฝั่งปลายทางไหม,มหาให้เจอก่อน5,000ตันน่ะเพราะมันอยู่ไหนออส่วนปลายทางที่จังหวัดตากได้มีการตรวจสอบหลังที่มีการฝังกลบไปแล้วจากการตรวจสอบหลุมที่มีการฝังกลบยังมีความมั่นคงมีความพร้อมที่จะนํากลับมาฝังที่เดิมส่วนจะสามารถดําเนินการได้เมื่อไหร่อันเนี้ย รอทางต้นทางประสานงานและหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบโรงงานโรงหล่อภายในพื้นที่สมุทรสาครทั้งหมดนะครับอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหการรมมองด้วยว่าการที่คนที่เขาทําผิดกฎหมายเช่นนี้แน่นอนมันเกิดขึ้นได้แต่เมื่อเกิดแล้วก็ต้องดําเนินการจัดการให้ถึงที่สุดเพื่อเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นว่า,ามไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ในระบบเองก็มีการขอปรับแก้ลงโทษโดยเฉพาะพระบโรงงานให้มีการเพิ่มบทลงโทษให้มันหนักขึ้นส่วนใหญ่ที่กระทำความผิด เขาไม่เกรงกลัวกฎหมายแต่สําหรับผู้ที่ทําผิดกฎหมายแล้วนะครับก็ไปจับสังเกตว่าเอ๊ะมีคนอเอื้อเอ,อํานวยด้วยหรือเปล่าเออนี่แหละมันต้องถามกันได้ชัด <c oughs> เพราะว่าเอากาชนทําผิดอย่างเดียวเนี่ยเ <c oughs> จ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องด้วยไหมทำไมถึงเอาออกมาได้นะฮะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญคราวนี้เมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหสอสอในพื้นที่เพราะต้องบอกว่าในโซนพื้นที่ชนบุรีสมุทรสาครเนี่ยสสเป็นของก้าวไกลเขาแล้วก้าวไกลเมื่อวานเนี่ยออกมาเผยต้นต่อจริง ว่าต้นตอเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับไปที่จังหวัดตากนั่นแหละนะฮะเมะื่อวานนี้คุณคริสนะฮะเป็นสอสอจังหวัดตากจากพักก้าวไกลบอกว่าต้นตอเนี่ยมันมีเหมืองสังกะสีชื่อว่าผาแดงเป็นเหมืองแร่ขนาดใหญ่อยู่มา4ี่ิปีวันนี้แม้จะปิดตัวไปแล้วแต่ก็ยังทิ้งผลกระทบในพื้นที่จากการรั่วไหลของแคดเมียมเป็นผลพวงจากการทําเหมืองหลายพื้นที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้กาแคดเมียมจากเหมืองผาแดงถูกฝังกลบในบ่อซีเมนถูกต้องตามหลักวิชาการ แต่อยู่ๆชาวตากก็มารู้ข่าวพ้อคนไทยนี่แหละว่าไปเปิดบอ่อเอาแคดเมียมออกมาขายทําให้เกิดความตื่นตระหนกในพื้นที่กระทรวงอุตสาหกรรมยังระบุด,ด้วยนะว่าจะนํากากแคดเมียมมาคืนที่เดิมแต่กลับไม่มีการตรวจสอบว่าบอ่อที่มันเปิดออกมาจะเกิดการรั่วไหลของสารพิษไหมรวมถึงไม่ตรวจสอบที่มาที่ไปของการเปิดบอ่อว่าอันนี้คุณเปิดบ่อกันมาได้ยังไทงทั้งๆที่ปิดแบบถาวรแล้วเขากลัวครับกลัวว่า บ่อกากแร่ที่ถูกเปิดออกเมื่อเจอพายุฝนจะรั่วไหลหรือเปล่าสารพิษลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติและหากนํากากแคดเมียมกลับมาบ่อจะถูกปิดสนิทเหมือนเดิมอีกครั้งหรือไม่อืขณะเดียวกันคุณชาวานสสชนบุรีอีกท่านหนึ่งก็ให้ความเห็นนะคบว่าพบความผิดปกติมาซักระยะหนึ่งแล้วเขาไปสังเกตแบบสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านอะ่ะ<อ>มันไม่ยอมไปกินน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติแล้วที่ผ่านมาประชาชนเคยบอกว่าได้กลิ่นผิดปกติจาก โรงหลอมในตําบลคลองกิ่วด้วยแล้วก็เชื่อว่าไอ้ส่วนที่ยังหาไม่เจอห0 0พันตันเนี่ยโอ้น่าจะเข้าโรงหลอมไปแล้วมั้งนะครับแล้วก็อยากจะให้รัฐบาลเร่งแก้ไขก็คือต้องประกาศพื้นที่คลองกิ่วเป็นเขตควบคุมมลพิษไปตรวจสอบโรงหลอมการฝังกลบให้เรียบร้อยว่ามีใบอนุญาตทาถูกต้องหรือเปล่าตรวจสอบการสําแดงเท็จการนำเข้ากับอุตสาหกรรมอันตรายที่เข้ามาในประเทศด้วยแล้วก็หยุดการออกใบอนุญาตให้กับโรงหลอมเพิ่มเติมขณะเดียวกันคุณภูลศัก์ครับ ในฐานะสาส,าสาบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมก็บอกว่ากาแคสเมียมพอถูกหลอมไปแล้วเนี่ยต้องผ่านการบำบัดมลภาวะทางอากาศและต้องมีการบำบัดน้ำเสียด้วยนะครับเนื่องจากไอเกลดของการหลอมที่ว่าหลอมที่ว่าเนี่ยมันจะตกลงสู่แหล่งน้ำแต่โรงงานในคลองกลิ่วทั้งหมดไม่มีระบบบำบัดอากาศแล้วก็น้ำด้วยก็อยากจะทำให้ถูกต้อง เรียกร้องไปเพื่อที่ประชาชนในพื้นที่เขาจะได้สบายใจนอกจากนี้เนะี่ยยังบอกด้วยว่าอ,อ,อีกท่านหนึ่งคุณนัทพงศ์สสในพื้นที่ของสมุทรสาค,ครก็บอกว่าการพบกากแคสเปียมเพิ่มเติมในพื้นที่เองเนี่ยตอนนี้แม้ว่าจะไม่พบว่ามีการหลอมแคสเมียมไปแล้วไม่พบการปมเปื้อนก็ตามอยากจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนเหมือนกันหน้าที่ที่รัฐบาลต้องทําคือชี้แจงประชาชนให้มันชัดเจนประชาชนเขาจะได้ไม่ตื่นตระหนกครับแล้วตอนนี้ข่าวมันไปไกลถึงขั้นที่ว่า มันจะปนเปื้อนใช่ไหมแหล่งอาหารทั้งมหาชงมหาชัยอะไรแบบนี้คนเขากลัวจะไม่ไปซื้อกินกันหมดแล้วจริงฮะเ,<อ>เรายังกลัวเลยนะฮะ<อ>นี่ข้อเสนอไปถึงหน่วยงานภาครัฐก้าวไกลเขาฝากไป2หน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรมต้องตรวจสอบข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลอย่างเร่งด่วนใช้โอกาสนี้ทบทวนระบบกํากับการจัดการของเสียและน้ําเสียอุตสาหกรรมและกระทรวงที่สองคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านต้องตรวจสอบกระบวนการขุดกาก,ากแก่ ว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือไม่และประชาชนได้เข้าร่วมไหมท่านเปิดรับฟังความคิดเห็นในการขุดหรือเปล่านี่มันชิ่งไปสองหน่วยงานเลยนะไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมแต่มีกระทรวงทรัพย์ด้วยนะฮะ ถึงบอกว่าต้องเร่งหาคนรับผิดช,ชอบในเรื่องนี้คือเข้าใจว่าจัดการก็ต้องจัดการใช่ไหมครขณะเดียวกันเองเออฝั่งของคุณพิธาเองก็แสดงความคิดเห็นเหมือนกันเนี่ยนะครับต้องการเปลี่ยนแปลง3ข้อเสนออยากให้แก้กฎหมายอยากให้ไปดูเรื่องของงบประมาณเรื่องของบุคลากรอ,อะไรต่างๆจะได้ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตล่าสุดทนายกได้โพสต์ทวิตเตอร์เกี่ยวกับการลักลอบขนย้ายกาอุตสาหกรรมบอกว่าจากข้อมูลที่ได้รับรายงานพบว่ามีข้อบกพร่องในแต่ละขั้นตอนพอสมควร ตั้งแต่การอนุญ,ญาตที่ต้นทางการควบคุมการขนส่งปลายทางประสิทธิภาพของโรงงานที่ปลายทางเพื่อความรอบคอบและเป็นธรรมต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆต้องถูกต้องครบถ้วนดีแล้วอย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่หรือเป็นความบุคองของตัวบุคคลท่านได้มอบหมายกรมโรงง,งานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรวจสอบและกำชับกับโรงง,งานที่รับจ้างบำบัดเก่าอุตสาหกรรมอย่างจริงจังแล้วหากดีไม่พอ ต้องปรับปรุงด่วนครับเ่ะคุณผ,ผู้ชม งานเข้านายกเยอะเหมือนกันนะ, <c oughs> ะพักกันครู่หนึ่งครับช่วงหน้าไปจับตาวันพรุ่งนี้กันหน่อยกับการประชุมคอรมอรที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเงินหมื่นที่เห็นว่าพรุ่งนี้เองคอรมอรจะมีการคุยกันเรื่องนี้สิเมษาไงใช่ไหมคุยกันก่อนอแล้วส,สิบเมษาจะเข้าไปที่บอดใหญ่พอบ,บ,บอดใหญ่ปุ๊บก็ฟังแถลงกันว่าเอ๊บอดใหญ่จะว่ายังไรลุ้นนะเนี่ยลุน้นไอ้คำแถลงที่ว่าเนี่ยคุณสิริกัญญาถึงขั้นออกมาบอกเลยนะว่าเอ๊จะแถลงเหมือนเดิมหรือเปล่าที่ไม่มีความชัดเจนอะแล้วมันจะกลาายเป็นแบบภพ สายซ้ำไหมอ่ะ <Ừ. S 1> เราจะได้เงินกันใช้ไหมหนึ่งหมืนบาทที่ว่าเดี๋ยวตามกันช่วงหน้านะครับกับเข้าสู่เก็บตกจากเนชั่นนะครับเรื่องของมหากาบดิจิทัลวันเล t นะฮะสงสัยจะต้องชัดเจนกันได้แล้ว mm. เพราะว่ามีการยืนยันกันมาหลายครั้งจริงๆเนี่ยไม่อยากจะเป็นคนจําดีแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าตอนแรกเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าเมษายนปีที่แล้ว mm. ใช่ไหม คือเมษายนให้ทันช่วงสงกรานคนจะได้ใช้กันเออสงกรานออนะครับปรากฏว่าสงกรานก็ไม่ทันนะอ,อยากจะให้ทันสงกรานคือได้ใช้เงินเลยคือปีที่แล้วบอกว่าเดี๋ยวพฤศจิก,กาจะลงทะเบียนกันแล้วจะต้องได้เงินให้ทันเนี่ยสงกรานนี้เลยแต่ปรากฏว่าสงกรานเนี่ยเพิ่งจะเริ่มครับเดี๋ยววันที่10เมษายนจะ,ะแถลงความเป็นทางการแล้วไตรมาสสี่ตั้งแต่ตุลาเป็นต้นไปไม่รู้ได้เดือนไหนแหละอาจจะเป็นธันวาก็ได้ก็จะมีเงินถึงมือพี่น้องประชาชน ความชัดเจนของเรื่องนี้มันมีสัญญาณส่งผ่านมาเหมือนกันคุณผู้ชมครับเอาสัญญาณที่พักเพื่อไทยเองก่อนไหม,ม,มสัญญาณที่พักเพื่อไทยเองเนี่ยเขาประชุมใหญ่สามัญกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการพูดของอดีตนายกทักศิณปเนี่ยไปขึ้นจอ,เ,อ,อเป็นวีดิทัศ์เหรอ,อ,อสัมภาณ์ที่ประชุมอ่ะแล้วท่านบอกว่าโอโ้โหดิจิทัลวันเล็ตนี่นะเป็นนโยบายที่โครตรดีมันแบบสุดๆอย่างนั้นอ่ะเออ <laughs> แสดงว่ามันต้องออกมาได้แน่ๆเพราะความมั่นใจจากคุณทักษิณพูดแบบเนี้ย ถ้าสมมติออกมาไม่ได้คุณทักษสินก็เสียท่านก็คงไม่กล้าพูดนะฮะอันนี้เป็นสัญญาณแรกคุณผู้ชมชวนไปดูกันนะครับคุณทัศษินชินวัตรพูดเอาไว้5เมษายนบอกว่านโยบายใหม่เป็นนโยบายที่โคตรดีประหนึ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับนายกเศรษฐาไปด้วยจึงเห็นได้ว่าแม้จะมีข้อกังวลนะถึงเงื่อนไขกฎหมายที่มาของเงินโดยเฉพาะการกู้เงินอาจจะทำให้ถูกจับจ้องจากฝ่ายตรวจสอบว่าเดี๋ยวไปเข้าข่ายผิดวินัยการคลังเข้าข่ายวิกฤตเศรษฐกิจ ท่าทีล่าสุดท่านนายกเศรษฐาและเหล่ากุนซือของเพื่อไทยดูเหมือนจะหาทางออกตกผลึกความคิดต่อประเด็นนี้เอาไว้เรียบร้อยดังนั้นจึงกำหนดเป็นไทม์ไลน์ฮะการประชุมบอร์ดดิจิทัลวันเล t ชุดใหญ่10เมษายนรัฐบาลตั้งใจมันเหมือนเป็นวันสุ์ดิบเนาะก่อนจะเข้าสู่เทศกาลสงการานร,รัฐบาลมีคำตอบให้เรียบร้อยแล้วท่านไปเที่ยวกันให้สบายใจเดี๋ยวกลับมารับเงินอะไรประมาณนี้หรือไม่ แล้วถ้าติดตามการประชุมสภาเนี่ยคนในรัฐบาลก็แสดงความมั่นใจกันมาเยอะตั้งแต่นายกเศรษฐาคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะฮะถแถลงในทิศกางเดียวกันเลยครับว่าเงินหมื่นทีจะท่านจะถึงมือประชาชน ไตรมาสที่4แน่นอนใช่ครับแล้วก็รอดูกันนะครับว่าวันที่9วันที่10นี้เนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างเพราะถ้าไปจับความเคลื่อนไหวในส่วนของก,กระทรวงการคลังสํานักงบประมาณครับมีการเตรียมโมเดลแหล่งที่มาของเงินแล้วนะครับที่จะไปรองรับกับนโยบายนี้พรุ่งนี้ที่จะมีการประชุมคอรมอครับจะมีวาระสํานักงบประมาณเสนอการปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายปี68เป็นงบขาดดุลที่ถือว่าสูงมาก ในรอบหลายปีที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในการประชุมครมอก็จะพิจ,พจนารณานในเรื่องนี้ซึ่งก็จะเป็นผลจากการที่เหมือนกับต้องเตรียมงบประมาณปี68ไว้ส่วนหนึ่งนำไปลงกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ที่ว่าหลังจากครมให้ความเห็นชอบแล้วสอดรับแล้วกับคณะกรรมการนโยบายแจกเงินหมื่นชุดใหญ่ <ừ. S 2> ที่นายกเป็นประธานก็นัดคุยกันวันที่10เมษายนเพื่อเป็นการการันตีความมั่นใจถึงแหล่งที่มาของเงินว่าจะนำไปดำเนินการโครงการนี้สำเร็จแบบร้อยเปอร์เซ็นต อันนี้ยังไม่รวมถึงรายละเอียดเรื่องของตรารเตรียมความพร้อมด้านต่างๆนะครับทั้งเรื่องของประชาชนที่ได้รับเงินหมื่นร้านค้าระบบไอทีการติดตามตรวจสอบก็เดี๋ยวรอฟังเลยครับวันที่10เมษายนน่าจะตอบทุกข้อสงสัยได้ครับและคราวนี้เนี่ยเหมือนล่าสุดที่เขามีเอกสารเป็นหนังสือเวียนด่วนที่สุดด่วนที่สุดขออภัยครับม,มาถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยอันนี้ก็ชัดแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะทบทวนกรอบงบป,ประมาณปี68ซะ ทบทวนว่าอาจจะต้องมีการขยายเพดานนี้หรือว่าอะไรต่างๆนะครับก่อนหน้านี้เอาที่แนวทางก่อนนะฮะแนวทางของที่มางบประมาณเคยมีการประกาศเอาไว้ผ่านประหลัดกระทรวงการคลังคุณว่าละวรวนแสงสนิทมีอยู่3าแนวทางแนวทางแรกครับใช้เงินกู้อย่างเดียวเลยแนวทางที่สองจะใช้งบประมาณแผ่นดินนี่แหละซึ่งอยู่ระหว่างการจะทำงบประมาณปี68รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องใช้เงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะ เงื่อนไขตรงนี้เขาเสนอกนมานานแล้วนะการใช้งบปี68แต่รัฐบาลก็ไม่เคยทําดูเหมือนว่าล่าสุดน่าจะมาตกผลึกกันที่แนวทางที่สองนี่แหละแล้วแนวทางที่สมจะเป็นการผสมกันระหว่างเงินกู้และเงินงบประมาณเราก็เลยต้องบอกว่าขอดอกจันเอาไว้ที่แนวทางที่สองถ้าเป็นแนวทางที่สอนจะเป็นการตั้งงบประมาณขาดดุลแบบเต็มเพดานซึ่งเดี๋ยวคอรมอเขาจะเคาะกันวันพรุ่งนี้นั่นจะเป็นงบส่วนหนึ่งที่จะมาเติมเงินห0 0แสนล้าน เพราะวงในแจ้งด้วยว่าถ้ามันไม่พอห้าแสนล้านเนี่ยงบปีนี้หกเจ็ที่เพิ่งผ่านมาอ,มอาจจะทําการโอนงบเพราะว่างบกว่าจะผ่านมันนานบางทีเบิกใช้ไม่ทันเนี่ยจะโอนงบที่มันเบิกใช้ไม่ทันมาไว้ในดิจิทัลเว็ทด้วยทีนี้มีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ครับจากฝั่งของคุณเสรีกัญญาตันสกุลสบสบ,บัญชีรายชื่อจากทางก้าวไกลนะครับก็มีข้อเสนอแนะไปแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องของไทม์ไลน์ที่เราจะได้เห็นกันวันสองวันเนี้ย อย่างวันที่10เมษายนเนี่ยคุณสิริกัญญามองว่ามันเป็นไทม์ไลน์ที่กระชั้นชิดมากในแง่ของการเตรียมความพร้อมเพราะว่ารัฐบาลยังไม่มีความไม่แน่นอนในหลายเรื่องไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของแหล่งที่มาของเงินนะครับซึ่งจํานวนเงินที่มามาจากหลายแหล่งก็ยังไม่นิ่งอีกทั้งรัฐบาลยิ่งประกาศชิงประกาศเรื่องของไทม์ไลน์ในการถแถลงข่าวหรือว่าดาเนินการโดยไม่คํานึงถึงความพร้อมเนี่ย อยากจะฝากไป2เรื่องก็คือควรจะเตรียมความพร้อมก่อนแถลงก่อนไหมเพราะทุกครั้งที่มีการแถลงต่อสาธารณะเหมือนเป็นการให้คามั่นสัญญาประชาชนแล้วหากผิดคําพูดบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวคนเขาจะไม่เชื่อถือทําให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการบริหารงานของรัฐบาลกับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของแหล่งที่มาของเงินนะครับเข้าใจว่าเงินที่จะนําไปใช้ในโครงการนี้กู้ยืมมาจากหลายส่วนก็อยากให้เห็นความชัดเจนในการใช้นี่คืนเพราะว่าก่อนหน้านี้ เห็นว่าเคยจะออกพอรบกู้เงินซึ่งสามารถระบุสัญญาไว้ว่าจะใช้คืนในกี่ปีแต่ในเมื่อแหล่งที่มาของเงินจะเอามาจากงบปี68ก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยออกเป็นเงินกู้พันธบัตรชุดพิเศษที่ระบุไว้ว่าเป็นพันธบัตรของรัฐบาลสําหรับเงินโครงการนี้โดยเฉพาะกําหนดอายุของพันธบัตรให้ใช้หมดภายในอายุของรัฐบาลชุดนี้จะได้สะท้อนถึงต้นทุนการทําโครงการดิจิทัลบัลเลตแล้วก็เพื่อให้รัฐบาลเป็นผู้ชดใช้ ในนี่ก้อนนี้ป้องกันไม่ให้ส่งต่อนี่ไปยังรัฐบาลชุดต่อไปอครับอ๋อคุณศิริยาบอกว่าถ้าตั้งใจจะทำจริงคือคิดเองทำเองเนี่ยต้องนักเลงพอด้วยรับผิดชอบเองด้วยใช้นี่เองด้วยออตั้งเป็นพันธบัตรชุดพิเศษมาแล้วก็ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นไปอ,อ,อันนี้คือเรื่องของดิจิทัล w a เล e t ซึ่งเดี๋ยวเรารอติดตามวันพรุ่งนี้แล้วก็วันที่สิเมษา คือมันก็ต้องตรงปกนิดนึงนะใช่ครับเพราะว่าแถลงข่าววอย่างที่คุณสิริกิญยาพูดไว้จริงๆคราวนี้ตัดภาพมาดูที่พักเพื่อไทยพักแกนนําในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าประเด็นของผู้นําพักเพื่อไทยคนก็จับตาเป็นพิเศษโดยเฉพาะคุณุงอิงนะฮะประเด็นของคุณอุ้งอิงเนี่ยการประชุมใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหคุณพ่อเนี่ยชมแล้วชมอีกอคุณนักศิลป์บอกว่า คุณอุ้งอิงเนี่ย DNA นะฮะได้ทางพ่อทางแม่มาโอ้โหได้เลือดพ่อเลือดแม่มาว่าแบบนั้นใช่ไหมคระการทำงานการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพักอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้แน่นำธงพักเพื่อไทยได้แน่คนเขาวิพากษ์วิจารณ์กันเลยว่าเอาสรุปแล้วเนี่ยเป็นเพราะ DNA ใช่ไหมหรือว่าเป็นเพราะผลงานเพราะการทำงานเออจะต้องรู้สึกยังไงดีกับเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ฮะเมว่าวานนี้ครับคุณ ลินทิพรว่ารินรัชชโรดสอดสอสอจากพักเพื่อไทยถึงขั้นต้องออกมาตอบคำถามเรื่องนี้นะครับว่าการประสบความสำเร็จของพักเพื่อไทยอยู่ที่นโยบายที่เข้าถึงพี่น้องประชาชนตั้งแต่ไทยรักไทยมาจนถึงเพื่อไทยทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นจริงทั้ง30บาทรักษาทุกโรคนะฮะบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่รับยาใกล้บ้านไม่ต้องรองคิวและเดี๋ยวจะมีดิจิทัลวอลเลตที่จะชัดเจนด้วย ผลสาเร็จของนโยบายเพื่อไทยเกิดจากการทํางานของบุคคลภายในพักบวกกับบุคลิกภาพของผู้นําที่เปิดกว้างรับฟังและมีส่วนร่วมคุณอุ้งอิง,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 งแพรทองทานเนี่ยเป็นคนที่ทุกคนในพักสัมผัสได้ถึงผลงานของท่านตั้งแต่เข้ามาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็พิสูจน์ตัวเองให้เห็นถึงความเสียสละทุ่มเทอย่างต่อเนื่องจนสมาชิกพักยอมรับไม่เกี่ยวว่าจะกําเนิดจากใครนะฮะแต่ทั้งหมดมาจากผลงาน วันนี้คุณอุ้งอิงได้พิสูจน์ตัวเองในฐานะผู้ผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเที่ใช้ในชีวิตประจําวันของคนไทยคุณลินทิพย์รยังบอกว่าการที่ผู้นําฝ่ายค้านนักวิชาคนนักวิชาการบางคนตีความสําเร็จของคนเพียงมองว่าเป็นลูกของใครไม่สามารถมองเป็นอื่นได้นอกจากต้องการจะดิสเครดิตด้อยค่าความสําเร็จของพรรคเพื่อไทยได้เชื่อมโยงกับตัวบุคคลและไม่สนใจผลงานที่ผู้นําแต่ละท่านผลักดัน ทำให้เกิดขึ้นจนนำไปสู่การยอมรับของสมาชิกพักจนสุดท้ายยืนยันนะฮะว่า DNA ของอดีตนายกทักษิณคุณหญิงพจมาน์ลอล้อมคุณอง้์อิง,ง,ง,งแพรทองทานขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยได้มันไม่ได้อยู่ที่นามสกุลชินวัตรหรือชาติกำเนิดจากใครแต่อยู่ที่การเลี้ยงดูให้เป็นบุคคลที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจแม้จะเคยผ่านประสบการณ์ดูถูกดูแคลนเป็นเหยื่อหลังการรัฐประหารแต่หัวหน้าพักเพื่อไทยคนนี้คือสมาชิกพักเพื่อไทย ที่คนเขามั่นใจแล้ววางใจให้ถือธงนำพักเนี่ยแต่ว่าจะไปต่อได้ตามที่คาดหวังไว้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวรอผลกันใช่ไหมครทั้งหลายหลายอย่างดูจากนโยบายเองหรือว่าผลการเลือกตั้งในอนาคตอันนี้ก็แล้วแต่เราก็ตอบไม่ได้เนาะแต่ว่ามีคนหนึ่งครับที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้บอกว่าไอ้ก,การที่เร่งผลักดันคุณนุ้งอิงมากเกินไปเนี่ยเร่งฟืนเร่งไฟไปเนี่ย เดี๋ยวจะไหมเอานะเอาเป็นอย่างนั้นเลยคุณใบสานเบื้องบงคนครับต้องรู้จักคุมไฟใช่ไหมท่านใช่เนี่ยแล้วก็อธิบายเรื่องนี้เอาไว้ใน Facebook ส่วนตัวครับบอกว่าการที่พักการเมืองพักหนึ่งจะอยู่ช้าอยู่นานประการใดไม่สําคัญความสําคัญอยู่ที่ว่าพักการเมืองนั้นๆเนี่ยเป็นพักของประชาชนหรือไม่ แล้วก็เขียนอธิบายว่าพักการเมืองของประชาชนเนี่ยมันต้องมีหน้าตายอย่างไงใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าถ้าหากไม่ใช่พักการเมืองของประชาชนแต่เป็นพักของใครคนใดคนหนึ่งเพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งพักการเมืองนั้นอยู่ไปวันหนึ่งก็จะหนักแผ่นดินวันหนึ่งครับขณ oh. ะเดียวกันบอกแบบนี้บอกว่าผมเคยพยากรณ์ว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยตอนที่เปิดตัวทางการเมืองครั้งแรกมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะต้องเป็นนายกแต่จะยังไม่เป็นรัฐมนตรี ต้องอาศัยเวลาอีกสักระยะหนึ่งซึ่งวันนี้ภาพที่พยากร์วันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะครับบอกได้ว,ว่าคุณนุ้งอิงในวันนี้ก็เป็นเหมือนกับลีเซียนลุงในวันที่ลีกวนยูแห่งสิงคโปร์ให้ก๊ะจกตรงดํารงตําแหน่งนายกขั้นเวลาเพื่อให้มีเวลาสั่งสมประสบการณ์ด้วยความใจเย็นจนมีความพร้อมแล้วลีเซียนลุงก็ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน แต่ดูท่าทางแล้วเนี่ยกรณีของคุณอุ้งอิงเนี่ยเหมือนกับตอนนี้กำลังเร่งฟืนเร่งไฟจนน่าห่วงว่าถ้าไม่ดิบก็จะไม่เสียก่อนอระวังอย่าให้กลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันเพราะวันนี้ชัดมากว่าสารพัดความอยากของใครต่อใครที่ทุ่มใส่คุณอุ้งอิงไม่ต่างกับคบไฟที่โยนใส่คุณอุ้งอิงนะครับ ให้ห่วงเวลารอวันนั้นการศึกษาอบรมจิตใจให้ตั้งอยู่ในพระธรรมให้มีความรักประเทศชาติและราชดรจะทําให้ชีวิตเย็นไม่ร้อนและเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันภัยจากไฟแห่งอํานาจไม่ให้เผาผลาญได้โอ้โห <c oughs> จริงๆ <c oughs> เขาอาจจะไม่ร้อนก็ได้นะอาจจะไม่ได้เร่งขนาดนั้นก็ได้ไหม <c oughs> เพราะล่าสุดเนี่ย <c oughs> เขาไม่ร้อน <c oughs> เขาเย็นฉ่ำนะคุณนัทอ๋ออ๋อไปดูกันหน่อยอินสตาแกรมของคุณอุ้งอิงแพรทองทานโอ้โหโพสตภาพวันหยุดนะฮะ คุณทักษิณเล่นน้ํากับหลานๆนะฮะสดใสใช่เนี่ยจะร้อนได้ยังไงเย็นฉ่ำเลยถูกไหมเย็นฉ่าเย็นฉ่าไม่พอหลานไม่อยากกลับบ้านด้วยอยากอยู่กับตาตาเออสนุกสนานไม่อยากกลับกันเลยโอ้โหนี่เป็นภาพความสุขนะอของคนในตระกูลชินวัฒน์นะฮะก็จะเห็นภาพบรรยากาศที่บ้านจันทร์ส่องล่าใช้ช่วงวันหยุดนะครับก่อนที่คุณทักษิณจะเดินทางไปเชียงใหม่เพราะฉะนั้นไปแน่นะเชียงใหม่ใช่ครับนะฮะช่วงสงกราน ตามที่คุณนุ้งอิงเคยให้สัมภาษณ์กันเอาไวเออ้เนี่ยครับบรรยากาศที่เห็นเขาก็ไปจะเร่งจะร้อนอะไรยังคงชิลๆกันอยู่แต่ทั้งนี้เนี่ยมันก็ต้องยอมรับจริงๆว่าถ้าผู้นําของเพื่อไทยไม่ใช่คนรุ่นใหม่แบบคุณอุ้งอิงจะไปสู้พักเก้าไกลเนี่ยก็ยากนะอออเออแต่เห็นคุณทักษิณเองเนี่ยอากาศช่วงนี้มันก็ร้อนด้วยเนาะได้เล่นน้ําเย็นๆได้ออกการลังกายด้วยนะครับช้าเหมือนกันเนาะใช่ไหม <laughs> ได้เล่นน้ําก่อน,นบรรยากาศดีมาก เดี๋ยวต้องไปเชียงใหม่เดี๋ยวเรารอดูว่าจะกำหนดการไปเชียงใหม่เมื่อไร่นะอีกรอบหนึ่งเชียงใหม่ตอนนี้กำลังหนักเลยเรื่องของฝุ่นพีเอ็มคนแชร์ภาพกันเยอะอะพักกันครู่หนึ่งครับช่วงหน้าจับตาประเด็นเรื่องของการสรรหาสวกันหน่อยนะครับเพราะว่าอีกประมาณสักเดือนเศษครับสวชุดปัจจุบันก็จะสิ้นวาระลงไปแล้วก็ต้องหันหันสะไม่ใช่หันสาสิสรรหากันใหม่นะครับทีนี้มาดูกระบวนการขั้นตอนกันหน่อยเพราะว่ามันซับซ้อนมากมันมีประเด็นเรื่องของว่าเอ๊ะสวเสียงอิสระสวจัดตั้งอะไรเข้ามาเนี่ย เดี๋ยวมาอธิบายกันช่วงหน้าครับ,รบกลับมาช่วงสุดท้ายนะครับดูความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับสวกันหน่อยนะครับอีแค่เดือนเศษเ,เท่านั้นสวชุดปัจจุบันก็จะหมดวาระลงนะครับทีนี้มันก็มีกระบวนการในการสรรหามาใหม่ด้วยนะครับอีก200คนดูทไลายกันหน่อยนะครับว่าขั้นตอนเขาจะดําเนินการกันอย่างไรในเรื่องนี้นะครับทไลายการเลือกสอวชุดใหม่หลังจากชุดปัจจุบันหมดวาระในวันที่10พฤษภาคมนี้นะครับ ก็จะต้องรอพระราชกิจฎีการเลือกสอวอภายใน15วันซึ่งภายใน15วันมันก็จะไม่เกิน25พฤษภาคมปีนี้ก่อนที่จะเปิดรับสมัครสอวอรภายใน5วันตอนที่รับสมัครเนี่ยมันจะอยู่ในห่วง25-30พฤษภาคมนะครับจากนั้นก็ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอวอรภายใน5วันมันก็จะไปตกห่วงวันที่31พฤษภาคมถึง4มิถุนายนต่อมาอีกไม่เกิน20วันนะครับมันก็จะไม่เกิน24มิถุนายนก็จะเป็นการจัดการเลือกกันภายในระดับอำเภอ ต่อมาอีกไม่เกิน7วันก็คือไม่เกิน1กรกฎาคมจะมีการจัดการเลือกการเองระดับจังหวัดแล้วก็หลังจากนั้นอีกไม่เกิน10วันก็คือไม่เกิน11กรกฎาคมจะมีการจัดการเลือกระดับประเทศโดยคาดการกันว่าน่าจะรู้ผลกันก็คือช่วงของกรกฎาคมเดือน7ของปีนี้นี่แหละนะครับครับดังนั้นนอกเหนือจากทำลายที่ว่าช่วงนี้มันมีการปล่อยข่าวออกมาครับว่าพักการเมืองบ้านใหญ่ เริ่มเคลื่อนไหวในการจัดตั้งเตรียมคนเข้าไปสมัครเพื่อที่จะเข้าไปโหวตคนของตัวเองเข้าไปนั่งในสภาแม้ว่ากะกะตจะออกมาย้ําเตือนหลายครั้งนะครับว่าพักการเมืองหรือว่าองค์กรอื่นๆไม่สามารถสนับสนุนการเลือกสอวอได้ถ้าไปกดสอบแล้วเจอเนี่ยก็จะตัดชื่อคนคนนั้นออกจากสารระบบทันทีแต่ความเคลื่อนไหวตอนนี้ มันก็ยังมีอยู่อะครับปฏิเสธไม่ได้จริงๆหลังฉากที่ว่าเนี่ยมันยังมีอยู่และปฏิเสธไม่ได้ว่าสอวอก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเสาหลักของอำนาจนิติบัญญัติของการเมืองไทยมีอำนาจสําคัญในการตรวจสอบผ่านร่างกฎหมายร่างกฎหมายต่างๆในการที่จะไปแก้ไขจากสสการตรวจสอบผลงานของรัฐบาลหรือแม้แต่การเห็นชอบบุคคลให้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระอะครับประเด็นที่น่าสนใจคุณผู้ชมครับมันมีความเคลื่อนไหวอีกขั้วหนึ่งจากคณะก้าวหน้านะครับ นำโดยคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจคุณพนิกาวานิชเดินสายรณรงค์เสียงสอวอิสระครับเข้าไปเลือกสอวอโดยหวังให้สอวอชุดใหม่ปี67มาด้วยความอิสระไม่ถูกบ้านใหญ่ครอบงำเพื่อเข้าไปทำงานในสภาเพื่อไปฟื้นฟูประชาธิปไตยฟื้นศรัทธาจากประชาชนโดยที่คณะก้าวหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกการสนับสนุนนะเพียงแต่จะออกมารณรงคร์คร คุณธนาธรเล่าเบื้องหลังแนวคิดแคมเปญนี้นะครับว่าปัจจุบันกฎการเลือกสอวอหยุมหยิมมากมีความซับซ้อนอย่างมากดังนั้นเราจะหาคนที่มีคุณภาพเข้าไปดำรงตำแหน่งสอวอ,อิสระเพื่อผลักดันวาระก,กลุ่มวิชาชีพนั้นๆเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากนี้ที่สำคัญครับสอวอชุดต่อไปทำไมต้องเป็นอิสระอันนี้คำถามสำคัญนะว่าทำไมต้องอิสระมีความจะเป็นสองประการคุณธนาธรบอกไว้เรื่องแรกครับ การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญใหม่สุดท้ายเดี๋ยวต้องใช้เสียงสวสองในสามประมาณ70คนถ้าไม่มีสวที่เห็นด้วยกับาการแก้รัฐธรรมนูญก็แก้ไม่ได้เรื่องที่2คือการให้ความเห็นชอบบุคคลที่ดำรงตําแหน่งในองค์กรอิสระฮะปปอชอ <S 2> <S 2> กกตสารรัฐธรรมนูญกะสะทอชอแบบนี้เป็นต้นซึ่งเป็นตําแหน่งสําคัญที่มีผลต่อเสถียรภาพการเมืองไทยมีผลต่อความศรัทธาของประชาชนต่อระบบการเมือง คุณตานาทรบอกว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสมัยรัฐบาลชุดก่อนๆหรือยุคเสื้อแดงมีวาทกรรม2มาตรฐานเสมอดังนั้นเพื่อให้เกิดเสรีภาพการเมืององค์กรที่จะเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมทั้งหมดต้องกลับมาสู่ที่ทางประชาธิปไตยฟื้นฟ,นฟ,นฟนูวิกฤตศรัทธาจากประชาชนคนที่ทําได้มีแค่สอวอเท่านั้นฮะสอวหกหลังจากนี้ดูความจําเป็นนะอ,องค์กรอิสระฮะเใน9ของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญ จะหมดวาระ5ใน7ของกกตจะหมดวาระ 5, ใน9ของปปชจะหมดวาระแล้วเดี๋ยวจะต้องให้ความเห็นชอบโดยสอวอ6 7ครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่องค์กรอิสระที่มาจากพรกเก้าไกลหรือคณะเก้าหน้าถ้าเป็นอย่างนี้ประเทศก็จะพังอีกแต่เราอยากได้องค์กรอิสระที่เป็นกลางเพราะถ้าองค์กรเหล่านี้เป็นกลางเมื่อไหร่มันก็คือแฟร์เพลย คือเกมที่เป็นทรรมสาหรับทุกคนใช่ครับแล้วก็มองว่าการเลือกสวครั้งนี้มันส่งผลต่ออนาคตของประเทศนะครับแล้วก็วิธีเดียวที่จะบล็อกโหวตฝ่ายขั้วอํานาจเก่าได้ก็คือการรณรงค์ให้เสียงอิสระมาจากตัวแทนประชาชนเนี่ยเข้าไปสมัครเพื่อที่จะไปโหวตให้ได้มากกว่าฝ่ายของสวจัดตั้งนะครับ แล้วเราก็จะมีสอวอที่มีคุณภาพเข้าไปอยู่ในสภาด้วยซึ่งคุณธานาบอกว่าจริงๆเนี่ยคณะก้าวหน้าเองเนี่ยก่อนหน้าเขาก็เคยทํางานร่วมกันกับไอรอเหมือนกันประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้แต่ว่าสิ่งที่ทําได้ตอนนี้ก็คือทําได้แค่รณรงค์นะครับให้ประชาชนทราบว่าความสําคัญของสอวอเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วทําไมจึงต้องมีเสียงอิสระเข้าไปนะครับประเด็นก็คือที่เขากังวลกันเนี่ยการ จะไปสมัครเนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามแล้วก็เสียเงินค่าสมัคร2,500บาทด้วยซึ่งตรงนี้มันเป็นจุดอ่อนจุดอ่อนยังไงก็คือคนอาจจะสนใจไปสมัครเข้าไปล้นเลยหรืออีกด้านหนึ่งไม่มีคนสมัครเลยก็ได้อะครับนี่ก็คือสิ่งที่เขากังวลกันอยู่ก็เลยจับตากันนะครับว่าแคมเปญน,นี้ที่เขารณรงค์การจะได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนมากน้อยแค่ไหนเออเนี่ยฮะมันมีหลายเรื่องที่น่าสนใจอย่างเช่นคนที่จะไปเลือกก็ต้องเสียตง 2, ังค์2,500เข้าไปแล้ว เขาบอกว่าโทรศัพท์ก็ไม่ให้เอาเข้าแล้วคำถามคือถ้าเราไม่รู้จักคนคนนั้นเราจะเสิร์ชหาข้อมูลเขาได้ยังไงก็ไม่รู้อีกและที่สําคัญไม่ให้คนสอดส่องดูแลด้วยนะ ให้อยู่แค่คนที่เลือกกันในนั้นแล้วบอกโอ้ม์อม,มันก็ต้องโปร่งใสนิดนดงหรือเปล่าใช่ครับนะก็เดี๋ยวจับตากันต่อนะครับยังมีเวลาช่วงดวง7็ใช่ไหมฮะเดือนเจ็ที่จะรู้กันในเรื่องของผลการเลือกตั้งสอวอ,รอสรุปผลโพลกันหน่อยนะครับถามเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แหละนะครับว่าคิดว่าจะได้สอวอ,อิสระหรือไม่มนะครับท่านคิดว่าจะได้สอวอ6หกเป็นอิสระจริงหรือเปล่าไม่จริง5 3เครับไม่แน่ใจ32เแล้วก็บอกว่าจริง15เเซนตนะครับนี่คือทั้งหมดของเกก็บบตจานนชัั่ะคร ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมในวันนี้เราทั้ง2คนพร้อมทีมงานลาไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ